ว่ากันว่าผู้หญิงเป็นเพศที่มีมารยาร้อยเล่มเกวียนถ้าอยากได้อะไรก็พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาแม้ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามในโลกของมาเฟียที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ผู้ชายก็เป็นแค่หมากตัวหนึ่งในเกมแห่งการแก้แค้นชีวิตแลกด้วยชีวิตตายแม่งทั้งตระกูลเลยเหลือไว้แค่เด็กตัวแค่นี้ถึงเวลาที่พวกมันต้องตื่นมาเจอฝันร้ายแล้วศักดิ์ศรีความรักแต่ผู้ไม่ยอมฟังแข็งจะไปจบที่ตรงไหนใส่ว่าต้องพาไปส่งแม่มึง